สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบินมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ค่ะแอนนะคะมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019ค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกันแบบห่างๆใช่ค่ะค่ะก็ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงโควิด19เนาะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างก็เข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนคงแบบว่าต้องกักตัวอยู่บ้านจริงๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ต้องทำก็เป็นห่วงนะคะใช่ค่ะแล้วก็เข้าใจว่ามันอาจจะยากนะคะในเวลานี้แต่ว่ามันสำคัญสำหรับพวกหมอ nurse frontliners ทุกคนที่กำลัง risk lives ของเขาเพื่อที่จะมาช่วยสังคมของเรานะคะต้องขอให้ทุกคนมาช่วยดูแลกันอยู่บ้านค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนหมอพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์เขาเป็นเหมือนด่านหน้าเนาะเป็นทัพแม่ทัพดังนั้นพวกเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นประชาชนที่เขาปกป้องอยู่ดังนั้นเราแค่ช่วยเขาด้วยการอยู่บ้านเนี่ยมันช่วยได้เยอะแล้วนะอย่างตอนนี้มีเพื่อนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็บอกว่าที่โรงพยาบาลก็ทำงานกันหนักแล้วก็สกรีนกันหนักมากดังนั้นพวกเราทำกันง่ายมากเลยแค่อยู่บ้านคือมีแค่ job เดียวแค่อยู่บ้านTikTok ปลูกผักออกกำลังกายดูแลตัวเองโอเคแล้วพูดถึงแบบช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยสงกรานต์จะถือโอกาสแบบว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราจะมีกิจกรรมอะไรทำในครอบครัวหรือเปล่าก็จริงๆถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเพราะว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นสงกรานต์ที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปจากรูปแบบปีก่อนๆอย่างพวกเราวัยรุ่นบางทีเราก็จะปีก่อนๆก็จะออกไปเล่นน้ำไปสยามไปตามที่ต่างๆแต่ว่าปีนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยที่พ่อแม่เราเคยพูดไว้ว่าสมัยก่อนการแบบว่าลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ปีนี้เราก็เอามาอะแดปต์ได้เพราะว่าจริงๆพื้นฐานพื้นเพของการเป็นสงกรานต์มันก็คือการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ระลึกถึงบุญคุณของผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เวลานี้มา practice traditional ways เหมือนที่พี่บินพูดนะคะแล้วก็เอาเวลาที่แบบมาดูแลพ่อแม่ดูแลคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็มาขอบคุณเขาเพื่อที่จะแบบมาช่วยเรามาช่วยให้เราแบบมาถึงจุดนี้อะค่ะแบบหา importance ในชีวิตของเราแล้วก็ appreciate คนรอบข้างเราด้วยเหมือนเราได้แบบคุยกับพ่อแม่ได้คุยกับครอบครัวของเรามากขึ้นจริงๆอะแบบมีว่ามันก็เป็นข้อดีมองหาข้อดีในช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้เราจะมีวิธีช่วยชาติช่วงนี้ยังไงคะน้องแอนก็อย่างนั้นนะคะตอนนี้แอนก็อยู่บ้านพยายามออกกำลังกายมากขึ้นทำอาหารให้พ่อแม่ปลูกผักด้วยบางครั้งก็คืออยู่บ้านช่วยบ้านช่วยพ่อแม่ค่ะคือแบบเรามีแค่ responsibility อันนึงที่จะมาอยู่บ้านทำอะไรก็ได้เอาเวลามาดูแลตัวเองด้วยมาพักผ่อนในเวลาที่แบบปกติเราต้องไป busy มากๆในชีวิตของเราแล้วก็มารีแลกซ์มาเซลฟ์แคร์ด้วยมันดีนะหรือว่าแบบหลักๆมันก็จะคล้ายๆน้องแอนแล้วอยู่บ้านมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ช่วยกันทำกับข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีโครงการธนาคารอากาศที่แบบว่าด้วยความที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วแบบเพื่อนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะบ่นเรื่องการหาอากาศไม่ได้แล้วก็เลยพัฒนาโครงการอากาศอนามัยขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อยากให้สังคมส่งกำลังใจให้ชาวไทยที่อยู่คนผ่านกินก็ได้ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะสู้ๆค่ะคือวินเชื่อว่าวิกฤตการณ์มันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะเราทุกคนช่วยกันทำเต็มที่ที่สุดในหน้าที่ของตัวเองแล้วสักพักมันผ่านไปแน่นอนขอให้ทุกคน stay strong ค่ะใช่ค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะอยู่บ้านแล้วก็ถ้าต้องออกจริงๆนะคะใส่หน้ากากล้างมืออย่าจับอย่าจับหน้านะคะแล้วก็แค่จะไว้แบบอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ temporary เราถ้าเรามาช่วยร่วมมือกันจากบ้านนะคะมันก็จะช่วยสังคมเรามากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะจะได้แบบพวกหมอ nurse ทุกคนจะ like less stress ด้วยค่ะก็ช่วยทุกคนในสังคมของเราเพื่ออยู่บ้านโอเค